อาลีบาบามาขอนแก่นแล้วชวนขายสินค้าส่งออนไลน์ตามมาดูกันเลยจ้าก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมไดโน่ภูเวียงสังกัดสำนักข่าวไดโน่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ไดโน่พามาที่โฟกัสอารีนาขอนแก่นมาดูการร่วมมือกับ alibaba.com แพลตฟอร์มขายของส่งสินค้ายักษ์ใหญ่บนโลกออนไลน์เข้าอบรมชาวขอนแก่นที่ต้องการขายส่งสินค้าออนไลน์โดยผ่านเทคโนโลยีที่ทำให้การค้าปัจจุบันเป็นการค้าไร้พรมแดนอย่างแท้จริงปัจจุบันมีการลงทะเบียนใช้งานบนอาลีบาบากว่า150ล้านบัญชีมีผู้ซื้อกว่า10ล้านคนและมีสินค้ากว่า170ล้านชิ้นรอสินค้าของทุกท่านอยู่บน alibaba.com วันนี้อาลีบาบาส่งวิทยากรมือหนึ่งมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปเข้าร่วมรับฟังพร้อมนำผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาพูดคุยซักถามอีกด้วยพี่วีรนุชคชรัตน์หรือพี่เตยเจ้าของ KS Industry and Trading ชาวบุรีรัมย์เป็นผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรเช่นขิงตะไคร้ใบมะกรูดมะพร้าวและพืชผักสมุนไพรส่งออกไปขายผ่านอาลีบาบามาเป็นเวลา1ปีแล้วและได้รับออเดอร์จากทั่วโลกเช่นมาเลเซียชอบสั่งขิงจีนสั่งมะพร้าวและยังมีลูกค้าอีกหลายประเทศพี่เตยบอกว่าวันนี้ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันวัยหรือการศึกษาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่ปัจจุบันระบบได้ถูกออกแบบให้มีเครื่องมือให้ระวังสินค้าได้ทั่วโลกด้วยปัจจุบันนี้จริงๆมีคนที่พัฒนาระบบต่างๆเครื่องมือต่างๆเนี่ยที่มาช่วยซัพพอร์ตเราแต่ว่าหลายๆคนได้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังจะกลัวว่าเอ้ยฉันอายุเยอะแล้วฉันเรียนรู้ไม่ได้หรอกมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ไม่ได้แต่ว่าอันนี้จะต้องบอกเลยว่าเรียนรู้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันต่างๆสมัยนี้หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆสมัยนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้คนทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้เข้าใจง่ายค่ะคิดว่าก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรนะคะในภาคอีสานแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยว่าลองให้เวลามันสักนิดเปิดใจอีกนิดนึงแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถสู้ได้ในสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในสภาวะเศรษฐกิจแบบไหนค่ะหากสนใจขายส่งสินค้าออนไลน์ไม่ต้องกังวลเพราะอาลีบาบามีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำทั้งเรื่องการบริหารจัดการการทำการตลาดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้าการขนส่งและระบบการชำระเงินสนใจลองสอบถามรายละเอียดได้ที่โฟกัสอารีนาขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์088-661-0099นะคะ